Q&A EP พิเศษนะฮะเนื่องในโอกาสอายุ24ปีรีวิวมหาวิทยาลัยสวนสุนันทาหน่อยงับพี่อาร์จะซื้อ iPhone 13ไหมคะฉันติ่งมาแล้ว12ปีนะฮะอันยองชิงเกอร์เนอร์ชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทำ Q&A กันนั่นเองเย้ก็ไม่ได้ทำ Q&A มานานมากๆเลยนะห่างหายกับ Q&A มาสักพักนึงเลยแหละเนื่องจากอันนี้เป็นโอกาสพิเศษในการทำ Q&A นะครับทุกคนเราก็เลยมาทำ Q&A กันนั่นเองนะฮะซึ่งเราคาดหวังว่าทุกคนเนี่ยน่าจะถามคำถามที่แบบมันเกี่ยวกับเราหรือว่ามันอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะเพราะว่าที่เรามาตอบ Q&A เนี่ยก็คือเป็นวันเกิดของเรานั่นเองนะทุกคนแต่พอมาดูคำถามเนี่ยก็แบบมันไม่ใช่เกี่ยวกับชาเท่าไหร่ได้ว่ะแต่ไม่เป็นไรนะทุกคนเราก็จะมาตอบเพราะว่าเรามีเพื่อนคุยเราบอกมีเพื่อนคุยเราก็เลยทำ Q&A เพื่อให้ทุกคนมาคุยกับเราจะได้มีเพื่อนคุยนะมีคำถามมาจากทั้งใน IG แล้วก็ YouTube นะทุกคนนะเราถามคำถามไปทั้ง2ช่องทางนะ IG ก็คือ IG Story นั่นเองนะฮะก็สามารถไปติดตาม IG กันได้นะจ๊ะแล้วก็ก่อนที่จะไปรับชมกันเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็สมัครสมาชิกกันด้วยราคา50บาทแล้วไปดูกันเลยเริ่มกันที่คำถามแรกเลยนะครับถามมาว่าเมื่อไหร่โนชอนเนี่ยจะมีผัวคะรอจนเหี่ยวแล้วค่ะก็คือของเพื่อนฉันเองนะเพื่อนฉันมาแกล้งฉันอีกแล้วก็อายุ24นี้ก็ขอให้มีผัวได้แล้วนะครับสาธุขอบคุณที่อวยพรเนาะเพื่อนเนาะต่อไปนะถามมาว่าหนูน่ารักไหมมันไม่เกี่ยวกับฉันนี่แหละแต่ตอบดีไหมนะถ้าตอบก็ได้ดูจากโง่เฮงแล้วก็น่ารักก็ได้เลยมั้งน่ารักแต่ต่อไปถามว่ากินข้าวยังคะทำอะไรอยู่คะกินข้าวยังคะกินแล้วค่ะต่อไปถามมาว่าตัวเอง5ขวบกับตัวเอง5คนเลือกอะไรเลือกตัวเอง5คนนะคะเพราะว่าอยากให้ตัวเองมีหลายๆคนจะได้มีเพื่อนนะเป็นคนไม่มีเพื่อนไม่ใช่เราเนี่ยเป็นคนแบบชอบทำนู่นทำนี่หาเรื่องสรรหาทำเยอะเก่งทำหาทำเก่งคือทำหลายอย่างเก่งถ้ามีชั้น5คนเนี่ยฉันก็จะมีทีมตากล้องทีมตัดต่อทีพิธีกรฉันจะได้ไม่ต้องทำคนเดียวอะไรอย่างงี้ฉันจะได้มีคนแบบช่วยฉันทำนะก็ถ้าหากว่ามี ER 5คนเนี่ย ER ก็จะแบบ ER ไปเต้นโคเวอร์1 ER ไปทำ YouTube 1 ER ไปทำกับข้าว1 ER ทำYouTube ช่องกับข้าว1ก็คือแบบว่าแบ่งๆกันไปแบ่งๆหน้าที่กันไปมี ER 5คนก็จะดีมากๆต่อไปถามว่าทำไมถึงเริ่มทำ YouTube คะก่อนหน้านี้เนี่ยที่จะเริ่มทำ YouTube จริงจังเนี่ยเราเนี่ยติดตาม channel YouTube ของต่างชาติท่านหนึ่งนะฮะเขาทำเป็นวอล์กเริ่มแรกเนี่ยเราคือทำวอล์กนะทุกคนเอาจริงๆเราไม่ได้เริ่มสายบิวตี้นะแต่พอหลังๆมันเนี่ยก็เริ่มวอล์กเยอะขึ้นเนาะแต่เริ่มจริงๆเนี่ยคืออยากทำเพราะว่าอยากทำวอล์กอยากมีโมเมนต์เก็บเวลาเราไปเที่ยวไปนู่นนี่อะไรอย่างงี้ชีวิตประจำวันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะว่าเราดูช่อง YouTube ของต่างชาติอะเขามีแอคทิวิตี้เยอะมากก็คือแบบวันนึงเขาทำหลายอย่างเขาทำนู่นนี่จัดนู่นจัดนี่คือเก่งแต่พอเรามาทำจริงๆอ่ะรู้สึกว่าชีวิตจะจำวันเรามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนี่เราก็แบบเป็นลูปเป็นรูทีนอ่ะทุกคนมันก็น่าเบื่อก็เลยไม่ค่อยได้ทำนะฮะแล้วก็มาเริ่มทำเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์แทนเริ่มแต่งหน้าแล้วก็มีกล้องอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบว่าสตาร์ททำ YouTube มาจนทุกวันนี้นั่นเองนะครับต่อไปถามมาว่ารีวิวมหาวิทยาลัยสวนสุนันทาหน่อยงับรีวิวยังไงดีอ่ะกลัวคลิปวิดีโอนี้จะประมาณแบบชั่วโมงครึ่งได้อ่ะเป็นไรมั้ยเราแบ่งเป็นอย่างนี้ดีกว่าเราแบ่งเป็นในเรื่องของการเรียนแล้วก็การใช้ชีวิตในมหาลัยดีกว่านะทุกคนเรื่องของการเรียนหนักมากหนักแบบข้อเสียก็คืออันนี้คือสำหรับเรานะเป็นความรู้สึกส่วนตัวเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะฮะก็คือเราเรียนนิเทศศาสตร์ใช่ไหมถ้าเรียนนิเทศศาสตร์เนี่ยเลือกคณะไหนเลือกเอกไหนไว้เนี่ยจะเรียนคณะนั้นเอกนั้นตลอด4ปีเลยนะครับถ้าไปเทียบกับมหาลัยอื่นเนี่ยเรามีโอกาสที่จะไปด้านอื่นได้เยอะกว่าอย่างเช่นแบบปีแรกเราเรียนแบบรวมนิเทศศาสตร์ใช่ไหมปีแรกเราอาจจะตั้งไว้ว่าเฮ้ยอยากเรียน PR จังเลยอะไรอย่างนี้แล้วปี2ค่อยไปเลือก PR อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าที่นี่เนี่ยจะเป็นเหมือนเริ่มเรียน PR ตั้งแต่ปี1เลยนั่นเองนะฮะเราก็เลยรู้สึกว่าตัดในสิ่งที่เราแบบอยากรู้จริงๆอย่างเช่นแบบเฮ้ยเราทำ YouTube แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบแนว YouTube มากเราอยากมีความรู้ด้านของการไปแบบเฮ้ยถ่ายทำหรือไปแบบในวิชาที่อยู่ในเอกของแบบโทรทัศน์อะไรอย่างเงี้ยหรือ
หรือภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำไม่ได้เพราะว่าเราถูกล็อกมาแล้วว่าต้องเรียน PR เท่านั้นอะไรเงี้ยขึ้นไปจนถึงปี4อะไรเงี้ยถ้าหากว่าเรามีโอกาสที่แบบเฮ้ยตอนเนี้ยเราเรียนถ่ายภาพแล้วเรามีกล้องแล้วเราชอบการทำช่อง YouTube มากๆเลยเราอยากไปเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอหรือการตัดต่อวิดีโอเราไปเรียนกับทีวีได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นอ่ะมันก็จะดีกว่าเออเข้าใจป่ะเหมือนแบบเอก PR ก็จริงแต่โทรเราอาจจะไปภาพยนตร์อย่างนี้หรือทีวีอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือเหมือนแบบเรียน PR ไปตลอดเลยไม่มีเอกไม่มีโทก็คือเอก PR ไม่มีโทนะคะทุกคนไม่มีโทข้อดีก็คือเราเรียนที่เนี่ยเรารู้สึกว่าทุกเอกทุกคณะทำงานหนักมากอาจารย์มันพูดข้อดีหรอวะทำงานหนักมากนี่เป็นข้อดีหรอวะทำงานหนักมากมันเป็นข้อดีมั้งเออเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราได้มีประสบการณ์ในการทำงานจริงๆคือจัดอีเวนต์ทุกเทอมจริงๆจะต้องมีแบบอย่างน้อย1วิชาที่จะต้องจัดอีเวนต์อ่ะทุกคนคือแบบอะไรก็ได้แบบนิดๆหน่อยๆก็ต้องจัดอ่ะทุกคนเข้าใจป่ะคือแบบมันต้องจัดอีเวนต์อ่ะแบบพอเขาให้เราได้จัดอีเวนต์ทุกเทอมเนี่ยรวมกันแบบ4ปีอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเข้าใจงานมากขึ้นถ้าเราไปทำงานด้านอีเวนต์อะไรเงี้ยเราก็จะสามารถทำงานเป็นไม่ใช่แค่ PR เท่านั้นนะเราไปสืบพวกเอกอื่นน่ะก็ไปออกกองบ่อยอย่างเช่นพวกภาพยนตร์อะไรเงี้ยออกกองบ่อยมากๆๆๆซึ่งมันดีนะเรารู้สึกว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้เราได้ลงมือทำจริงๆไม่ใช่แค่แบบอยู่ในมหาลัยอย่างเดียวอะสำหรับส่วนการใช้ชีวิตบอกเลยว่าเรียนที่นี่เนี่ยการใช้ชีวิตคือดีมากคือแบบมันอยู่ตรงกลางแบบอยู่กลางเมืองใช่มั้ยมันก็เลยมีความสะดวกสบายนะคะทุกคนจะไปห้างก็ได้จะไปเดินตลาดก็มีหาข้าวกินง่ายมั้ยก็ง่ายมากไม่ใช่มีแค่โรงอาหารออกไปนอกมหาลัยก็มีร้านอาหารเต็มไปหมดสามารถไปได้หลายที่คือเหมือนแบบมหาลัยอ่ะเป็นอยู่ตรงกลางใช่ป่ะแล้วมันก็จะมีรถเมล์ที่แบบไปสยามไปอนุสาวรีย์ไปฝั่งธนไปเซ็นทรัลปิ่นหรือแม้กระทั่งไปข้าวสารก็มีหรือจะไปสำเพ็งก็มีซึ่งทางเราเนี่ยบอกเลยว่าอ่ะให้ทายได้ว่าฉันไปสายไหนว่าฉันจะไปไหนเฮ้ย ใครตอบอ่ะใครตอบข้าวสารตกรอบเราไม่ไปข้าวสารนะเราไปไหนสำเพ็งเพราะว่าเราชื่นชอบการไปสำเพ็งมากการที่ไปสำเพ็งได้ไปช้อปปิ้งของราคาส่งแล้วไปกับเพื่อนแล้วไปหารกับเพื่อนคือแบบดีนี่ก็คือชีวิตมหาลัยรีวิวชีวิตมหาลัยแบบสั้นๆสั้นหรอวะเออไม่สั้นนะต่อไปนะคะถามมาว่าเมื่อไหร่จะได้ไปเที่ยวเกาหลีสักทีอันนี้ต้องให้ท่านอีกท่านนึงเป็นคนตอบถ้าหากว่าอยากไปเนี่ยก็อยากไปเรียนอยากแบบทำวีซ่าแล้วไปเรียนแล้วไปเลยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเออแต่ก็เออช่วงเวลานี้ถ้าหากว่าเก็บเงินได้ก็เก็บเงินไปก่อนแล้วก็ถ้าหากว่ามันเปิดจริงๆแล้วสถานการณ์มันดีขึ้นจริงๆก็อยากจะไปนะทุกคนจะเป็นประเทศแรกที่จะไปเที่ยวเลยนะครับต่อไปนะฮะถามว่าอยากร่วมงานมีติ้งแย้วอยากร่วมงานมีติ้งนี่หมายถึงอยากร่วมงานมีติ้งกับเราหรือว่าอยากร่วมงานมีติ้งตอนเราไปมีติ้งเกาหลีเออถ้าหากว่าอยากไปร่วมงานมีติ้งเกาหลีเนี่ยเอออยากไปมากเหมือนกันเพราะว่าแบบคิดถึงการไปคอนเสิร์ตเกาหลีมาก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 คือแบบเฮ้ยอยากไปมากเลยคือเรารู้สึกว่าเราไม่อินกับการที่แบบว่าคอนเสิร์ตออนไลน์อ่ะทุกคนเข้าใจป่ะคือไม่รู้ว่าทำไมอ่ะอยากไปเจอจริงๆอยากไปเจอตัวจริงอยากไปที่แบบทันเดอร์โดมอย่างเงี้ยหรืออารีนาอะไรอย่างเงี้ยที่ไหนก็ได้อ่ะคือฉันอยากไปแบบอยากไปติ่งเกาหลีแล้วฉันไปโบกแท่งไฟแล้วฉันไปเดินช้อปปิ้งของติ่งเกาหลีต่อไปนะคะเป็นคำถามสุดท้ายจากใน IG Story นะครับถามว่าพี่อาร์ตจะซื้อ iPhone 13ไหมคะทำไมต้องตะโกนด้วยล่ะมีแผนจะซื้ออยู่นะคะฝากติดตามกันด้วยเพราะว่าเราเนี่ยจะทำซีรีส์ iPhone 13นั่นเองนะฮะฝากติดตามกันด้วยจะเป็นซีรีส์เลยนะเน้นว่าจะเป็นซีรีส์เลยนะทุกคนหูยเวอร์มากเวอร์มากเออเวอร์จริงไม่ชอบเลยต่อไปเราจะไปดูใน YouTube นะครับ YouTube Community นะมีคนถามมาทั้งหมด2คนด้วยกันหูยเยอะมากเวอร์คำถามจากใน YouTube Community นะฮะถามมาว่าเริ่มเข้าวงการติ่งเคป๊อปได้ยังไงติ่งมานานเท่าไหร่แล้วเริ่มเข้าวงการติ่งเคป๊อปได้เนี่ยเพราะว่าเกมนั่นเองนะครับทุกคนชื่อเกมว่า Audition นะไม่รู้ว่าทุกคนจะรู้จักไหมแต่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่ซึ่งเกม Audition เนี่ยเหมือนเดิมทีเป็นเกมจากประเทศเกาหลีมั้งแล้วในเกมเนี่ยมันจะมีเพลงที่เป็นเพลงเกาหลีมันมีเพลงของวง Wonder Girl ไม่ใช่เพลง Nobody นะทุกคนไม่ใช่ Nobody นะเก่ากว่า Nobody อีกนะนั่นก็คือ Tell Me นะทุกคนเก่ามากเราชอบเพลงของวงนี้มากๆ
Tell Me Wonder Girl ก็เลยไปดูใน YouTube แล้วชอบมากรวมถึงอีกวงนึงด้วยก็คือ Big Bang ตอนนั้นเพลงลายหูยเก๋มากก็ไปติดตามก็เลยแบบอุ๊ยชอบมากชอบ2วงนี้มากๆแล้วก็ติดตามมาเรื่อยๆถามว่าติ่งนานเท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนนั้นเราอยู่ป .6 นะทุกคนป .6 ม .1 ม .2 ม .3 ม .4 ม .5 ม .6ปี1ปี2ปี3ปี4ปี4แล้วก็เรียนจบมาอีก2ปีนะฮะปี4เรียนจบปี1เรียนจบปี2ก็คือชั้นติ่งมาแล้ว12ปีนะฮะทุกคนโอ้โหก็ติ่งมาทุกยุคอะทุกคนตั้งแต่เจน1เจน2เจน3จนถึงเจน4นะทุกคนว้าวคำถามสุดท้ายสำหรับวิดีโอนี้นะครับถามว่าพี่เป็นติ่งเกาหลีหรือเปล่าแล้วเป็นติ่งวงอะไรเหมือนแบบเหมือนฉันเพิ่งตอบไปเมื่อกี้อะทุกคนเป็นติ่งเกาหลีฮะเป็นติ่งเกาหลี 100% นะตอนนี้ติ่งวงหลักๆเลยก็คือ Stray Kids นะครับ Highlight นะครับ ENHYPEN นะครับ Taecher นะครับอุ้ยเยอะมากมีวงอะไรอีกคิดสิประมาณนี้เอาประมาณนี้ก่อนแต่จริงๆคือก็ติ่งหลายวงนะแล้วก็อีกตอนนี้เนี่ยที่ติ่งหนักมากๆเลยเป็นรายการ Survival นะฮะทุกคนก็คือรายการ Girl Planet 999นั่นเองโอ้ชอบมากเลยแบบว่าอินมากๆติดตามหนักมากนะทุกคนใครดูอยู่คอมเมนต์บอกหน่อยนะจ๊ะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับ Q&A EP พิเศษนะฮะเนื่องในโอกาสอายุ24ปี เราอายุ24ปีแล้วนะทุกคนเห็นหน้าเด็กอย่างเงี้ยเราอายุ24แล้วนะเราไม่ได้แบบ16 15ทุกคนแล้วก็ที่สำคัญทุกคนเราเรียนจบแล้วนะยังมีคนหลายๆคนที่ยังคิดว่าเรายังเรียนอยู่ก็ต้องขอบคุณทุกๆคนมากนะคะที่มาถามคำถามกันนะครับแล้วก็เรายังทำ YouTube ให้ทุกคนได้ดูได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็พยายามจะหาคอนเทนต์สนุกๆมาให้ทุกคนได้รับชมกันเรื่อยๆนะคะทั้งคอนเทนต์ที่บันเทิงแล้วก็คอนเทนต์ที่มีสาระนะจ๊ะสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยเราขอตัวไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สมัครสมาชิกกันด้วยนะคะราคา50บาทแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าไปแล้วบ๊ายบายซีชูคาฮัมมิดาบอกใครบอกตัวเองจ้า